ช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดศรีสะเกษนะครับไปดูแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่นะครับที่ชื่อว่าทุ่งกะบานกระไบนะครับซึ่งทางจังหวัดเองเตรียมมีการส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาตินะครับที่มีความสวยงามตระการตากับบรรยากาศที่เรียกว่าชมเดือนนับดาวรับลมหนาวชมตะวันยอแสงในยามรุ่งอรุณส่วนจะเป็นยังไงนะครับไปติดตามกับทีมข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษได้เลยครับทุ่งกะบานกระไบเป็นส่วนหนึ่งในเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรักตำบลบักดองอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกษสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์อดีตสมรภูมิรบในยุคสงครามเขมรแดงกำลังจะถูกยกระดับให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวศึกษาธรรมชาติในระยะเวลาอันใกล้นี้โดยนายวีรศักดิ์วิจิตแสงสีผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษได้นำหน้าส่วนราชการและสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมชมเดือนนับดาวรับลมหนาวชมตะวันยอแสงณทุ่งกะบานกระไบพื้นที่ชายแดนรอยต่อประเทศกัมพูชาอันเป็นพื้นที่ป่าเขาที่มีความอุดมสมบูรณ์มีทัศนียภาพอันสวยงามตระการตาพร้อมสัตว์ป่านานาชนิดเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะรับการส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติแห่งใหม่ของจังหวัดศรีสะเกษต้องยอมรับว่าพอคนนึกถึงธรรมชาติเนี่ยกับจังหวัดศรีสะเกษส่วนใหญ่ก็จะนึกแค่น้ำตกหรือนึกแค่ผาหมอยแดงแต่ความจริงเนี่ยที่เนี่ยทุ่งกะบานกระไบเนี่ยเนื้อที่ประมาณ 2,000 กว่าไร่อยู่ในเทือกเขาพนมดงรักเนี่ยสวยงามและสมบูรณ์มากที่สุดในประเทศไทยแล้วก็เป็นการเหมือนกับเป็นการเรียนรู้การอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติเรียนรู้จักธรรมชาติเป็นการศึกษาธรรมชาติอย่างสมบูรณ์แบบแล้วนอกจากความสวยงามความประทับใจความเรียนรู้ร่วมกันแล้วเนี่ยยังได้ประโยชน์ในแง่ของการถ้าเกิดเปิดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยยังได้ประโยชน์เหมือนกับเป็นการหารายได้ให้กับประชาชนเป็นการลดความเหลื่อมล้ำในสังคมได้เป็นอย่างดีในทุกวันนี้เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าของพนมดงรักนะครับกำลังเสนอท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณานะครับในเรื่องของพื้นที่ว่าเราจะให้ประชาชนให้นักเรียนและก็ส่วนราชการต่างๆมาเข้าใช้พื้นที่อย่างไรนะครับซึ่งเร็วๆนี้เราจะพิจารณากันนะครับเบื้องต้นนี้เราได้วางแผนนะครับขอเจ้าที่ทางภูมิสถาปัตย์เพื่อที่จะมาวางผังบริเวณว่าส่วนไหนที่จะให้มาท่องเที่ยวได้นะครับส่วนไหนที่อยู่เป็นของสัตว์ป่าเพราะนั้นถ้าเข้ามาแล้วเนี่ยมีผลกระทบนะครับเราก็จะวางโซนไว้คนจะอยู่ตรงไหนสัตว์ป่าจะอยู่ตรงไหนนะครับเข้ามาแล้วกระทบไหมนะขณะนี้จังหวัดศรีสะเกษได้เตรียมพัฒนาทุ่งกะบานกระไบอันสวยงามตระการตาแห่งนี้ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์พร้อมประสานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมทำการศึกษาข้อมูลเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่อนุรักษ์และรบกวนวิถีชีวิตของสัตว์ป่าตามธรรมชาติให้น้อยที่สุดคาดว่าน่าจะเปิดให้บริการแก่นักท่องเที่ยวประมาณปลายปี2562นี้รับรองว่าแม้ที่นี่จะเป็นเมืองรองติดชายแดนก็ตามแต่ที่นี่สวยงามและน่ามาท่องเที่ยวยิ่งนักณแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดศรีสะเกษทุ่งกะบานกระไบครับชัดชัยพรหมาศถ่ายภาพเกรดภาคทั่วนิดทีมข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษรายงาน